ในช่วงเช้าวันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พร้อมละในการที่จะปฏิบัตินะก็อยากจะเรื่องเบื้องต้นอยากจะพูดถึงเรื่องรูปนามก่อนเรื่องสำคัญเมื่อวานเราก็เตรียมตัวกันทั้งวันแล้วแล้วก็รวบรวมปัญหาข้อบกพร่องต่างๆที่จะแก้ไขแล้ววันนี้เนื่องจากหนึ่งเรามีเวลาน้อยสองเรามีที่มีแดดผ่อนคลายพอสมควรสามเรามีแม่ครัวที่ตั้งใจสี่มีครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ตั้งใจเราทำเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ทำเท่านั้นไม่ได้มานั่งพูดหรือทั้งให้พวกเราทำโดยที่ไม่สนใจไม่ใช่นั่งบางทีพระทำมากกว่าโยมอีกอันนี้วิธีการหลวงพ่อเทียนพระได้เท่าไหร่โยมได้เท่านั้นพระรู้เท่าไหร่โยมรู้เท่านั้นคือเคียงข้างกันไปเดินเคียงคู่กันไปแต่ส่วนใหญ่ที่ในวิธีการอื่นก็คือฉันมีหน้าที่สอนพวกเธอพวกเธอทำตามฉันสอนแล้วก็หมดหน้าที่ของฉันจะไปที่ไหนก็เป็นเรื่องของฉันละแต่ในวิธีการหลวงพ่อเทียนไม่ใช่เราเดินทางไปด้วยกันเธอทำได้เท่าไหร่ฉันทำได้เท่านั้นลูกศิษย์ทำได้เท่าไหร่อาจารย์ทำได้เท่านั้นอาจารย์ดำเท่าไหร่ลูกศิษย์ทำได้เท่านั้นเพราะนั้นในวิธีการของหลวงพ่อเทียนจึงมีกัลยาณมิตรหาได้ง่ายเพราะทำแล้วรู้เหมือนกันรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามดังนั้นเบื้องต้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องรูปนามก่อนหมายความชีวิตเนี่ยตั้งต้นด้วยของสองอย่างไลฟ์ตั้งต้นด้วย form and formless นะคือชีวิตจะตั้งต้นด้วยรูปกับนามกายกับใจทำไมเราใช้ว่ากายกับใจรูปกับนามแต่คนจริงกายกับใจเป็นส่วนหนึ่งของรูปนามแต่คำว่ารูปนามมันควบคุมทั้งหมดทั้งจักรวาลมีแค่สองอย่างคือรูปกับนามนักวิทยาศาสตร์ใช้ว่าสสารพลังงานนักวิทยาศาสตร์อยู่แค่นั้นทางวิทยาศาสตร์มองโลกมีแค่2แต่ในพุทธศาสนามองเป็น3นะนอกจากรูปกับนามแล้วก็ยังในตัวนามเนี่ยแยกเป็น2คือนามที่บริสุทธิ์และนามที่ไม่บริสุทธิ์นามที่บริสุทธิ์เรียกว่านามล้วนๆนะแต่นามที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่านามว่ารูปนะดังนั้นเองเราก็เลยมาศึกษากันเรามักจะใช้คำว่าจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นั่นคือตัวรูปกับนามขณะนี้รูปที่นั่งได้ในรูปที่นั่งได้เนี่ยเรารู้ว่าเรานั่งได้เนี่ยใครเป็นผู้รู้อะไรบอกเราว่าเรานั่งได้คนตายนั่งได้ไหมนั่งได้แต่ถูกเสียบให้นั่งคนอะไรฐานแบบนั่งได้แต่ว่าคนเป็นเนี่ยนั่งได้อะไรทำให้เรานั่งได้ทำไมตัวเราอยู่ตรงไหนนั่นใช่ไหมคำว่าตัวเราเนี่ยมันมีคำว่าตัวแล้วก็เราหนึ่งแล้วก็มีตัวเราคือรูปใช่ไหมตัวคือนามตัวเราคือรูปกับนามเพราะฉะนั้นรูปกับนามมันจะมีคำแปลงขึ้นไปเรื่อยทีนี้ให้รู้ว่าเรานั่งเนี่ยเพราะเวทนาเป็นตัวบอกใช่ไหมนั่งตัวนี้มีความรู้สึกเป็นไงหนักเหน็บสึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงตัวนี้เป็นเวทนาเวทนาอันนี้จะพูดในวันต่อไปวันนี้เอาว่ารูปในส่วนที่เรานั่งได้เนี่ยเราเรียกว่ากายกายเป็นส่วนหนึ่งของรูปและรูปอันนี้ไม่ต้องไปแยกการอภิธรรมหรือว่าเป็นมหาภูตรูปวาทายรูปอะไรไม่ต้องละเอาแค่ว่ารู้ว่ารูปนี่มีความรู้สึกและความรู้สึกที่ว่าเรารู้ว่ามีรูปเพราะมีเวทนาเป็นตัวบอกนะเรารู้ว่ามีรูปเพราะเวทนาเป็นตัวบอกถ้าคนนั่งแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองนั่งหรือไม่รู้สึกว่าตัวเองมีขามีแขนส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปตรงนี้ว่านามพิการหรือว่าเป็นอมพฤกษ์อมพาตอย่างนี้เขาเรียกว่านามมันไม่สมบูรณ์ละดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ว่ารูปซะก่อนรูปอันนี้ที่ตั้งได้เนี่ยมันรู้สึกตัวรู้สึกมีสองอย่างหนึ่งตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาได้แก่เย็นรู้สึกเย็นมีบางส่วนรู้สึกร้อนก็มีบางส่วนรู้สึกบางส่วนถึงอ่อนแข็งเข่งตึงบางส่วนเคลื่อนไหวได้อันนี้เป็นอาการของรูปแล้วก็มีตัวเวทนาตัวเวทนาจึงเป็นได้สองอย่างเป็นได้ทั้งรูปและนามเพราะนั้นตัวเวทนาทางกายก็ได้
บอกให้เราว่ามีรูปเวทนาตัวนี้เชื่อมความรู้สึกกายไปสู่จิตก็เป็นเวทนาทางนามเวทนาทางรูปเราเรียกว่ารูปนามถ้าเวทนาทางจิตเรียกว่านามรูปตามไม่ทันนะเวทนานี่มาจากไหนคำว่ารูปตามภาษาตรงนี้เขาเรียกว่ารูปในขันห้าคือรูปแล้วก็แปลเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าขันห้าลักษณะที่เรานั่งเนี่ยเป็นรูปขันนะรูปขันที่เราสัมผัสได้เย็นเย็นอ่อนแข็งเข่งตึงทีนี้ให้เห็นอาการของรูปนี้เป็นอะไรถึงจะถูกตามหลักวิปัสสนาให้เห็นอาการของรูปเวทนานี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นตลอดเวลามีตัวตนที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวรูปกับเวทนาบวกกันแล้วมันก็คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาทำงานตลอดเวลาใช่ไหมเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามรูปนี้ทำงานตามหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเราจะรู้แต่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นภาษาเนี่ยมันหลากหลายเยอะแยะทำให้เราสับสนเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเย็นเนี่ยเป็นอะไรความรู้สึกเย็นเป็นอะไรเป็นรูปไม่ใช่เราและรูปจะต้องขึ้นกับกฎอะไรเสมอคืออนิจจังทุกขังดังเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยเป็นอะไรเป็นเวทนาที่อาศัยรูปหรือรูปนามดังนั้นความรู้สึกตัวจึงมีสองอย่างความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาแต่ถ้าเราไม่ฝึกเรื่องสมถะหรือวิปัสสนามาก่อนเราก็จะมีความรู้สึกประเภทเดียวคือความรู้สึกที่เป็นเวทนาแต่ในกรณีที่เราไปจับสิ่งที่มันร้อนเราหดมือเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นสติไหมเป็นไหมเป็นสติแต่สติมีสองระดับอันนี้ตามไม่ทันสติสัญชาตญาณกับสติที่เป็นปัญญาญาณนะในตัวรูปนี้มีตัวเวทนาเป็นตัวแสดงและตัวเวทนากับรูปนี้ถ้ายังไม่มีวิปัสสนามันก็จะรู้สึกตัวด้วยความเคยชินคือความเคยชินมันมีหลักๆที่เหมือนกันหมดมีกี่อย่าง1ต้องการกินอาหารเวลาหิวใช่มั้ย2ต้องการความปลอดภัย3เวลาไปอะไรที่รู้สึกเป็นอันตรายเป็นไงกลัว4รู้สึกถึงความต้องการในการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเองของอัตตาเพราะนั้นโดยสัญชาตญาณเนี่ยการหาอาหารใส่ปากสะท้อนหาที่อยู่อาศัยหาหนีความหนีภัยแล้วก็สืบพันธุ์4อย่างเหมือนกันหมดไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าเรามีความรู้เพียงแค่นี้เขาบอกเรากับสัตว์ไม่ได้ต่างกันเพราะสัตว์มันก็มีความรู้ชนิดนี้เหมือนกันความรู้ในการแสวงหาอาหารแสวงหาที่อยู่อาศัยแสวงหาการสืบพันธุ์แล้วก็เวลามีภัยเกิดขึ้นก็วิ่งหนีกลัวตายนะอันนี้ความรู้ชนิดเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณก็เป็นสติได้เหมือนกันแต่สัญชาตญาณจะสูงจะต่ำขึ้นอยู่กับการศึกษานั่นว่าอีกเรื่องดังนั้นเมื่อรูปมาบวกกับเวทนาเรียกว่ารูปกับนามทีนี้ในตัวนามเนี่ยแบ่งเป็น2คือนามที่เป็นสัญชาตญาณกับนามที่เป็นความตั้งใจที่จะให้รู้ให้เกิดขึ้นนั้นเราที่มาสร้างตัวนี้คือสร้างตัวนามอันที่2นามที่เป็นสัญชาตญาณไม่ต้องไปสร้างมันเกิดกับมาเกิดกับเรามาตั้งแต่เกิดมาก็มีเลยความรู้ประเภทนั้นหิวมาอยากกินนมแม่ก็ร้องให้ใช่ไหมรู้สึกเจ็บปวดทั้งคันตรงนี้ก็ร้องโดยสัญชาตญาณของเขาว่าเขาต้องการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาสร้างสมถะหรือวิปัสสนาถ้าหากว่ามาเริ่มต้นที่กายสร้างความรู้สึกที่กายเรียกว่าเป็นสมถะฝึกตัวสมถะแต่สมถะก็มี2 อย่างอีกสมถะแบบวิถีพุทธกับสมถะแบบวิถีพราหมณ์ตัวนี้มันจะละเอียดขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้ให้รู้ก่อนว่าในตัวรูปมีตัวเวทนาเป็นตัวแสดงและตัวเวทนานี้เป็นตัวบอกให้เราว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความทุกข์แล้วก็
ต้องการให้เป็นอย่างนั้นตลอดไม่ได้เดี๋ยวนั่งเนี่ยสักพักหนึ่งต้องการให้ท่านั่งนี้มีอยู่ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เพราะท่านั่งนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นทุกข์มันค่อยโชว์ถึงว่าจะต้องเปลี่ยนไปสู่ท่าใหม่เป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ตามที่เราต้องการมันเป็นอนัตตาดังนั้นเบื้องต้นท่านจึงให้มารู้สึกสองอย่างนี้ก่อนหนึ่งรู้สึกที่เป็นรูปก็คือตัวกายกับเวทนาเราว่าเรานี่สองรู้สึกที่เป็นนามได้แก่สัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเป็นนามและนามที่เป็นสัญญาสังขารวิญญาณแบ่งเป็นสองอย่างอันหนึ่งที่เป็นความรู้ที่เป็นนามที่มันรับใช้ตัวสัญชาตญาณหรืออวิชชารับใช้อวิชชาเรียกว่าสัญชาตญาณแต่ถ้ามันรับใช้วิชาคือความรู้สึกตัวที่เรากำลังสร้างนี้เรียกว่าเป็นตัววิปัสสนาญาณซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เราต้องสร้างแต่วิปัสสนาญาณเบื้องต้นเป็นวิปัสสนาญาณที่ของร่างกายไปก่อนแต่ความจริงเรื่องวิปัสสนาเป็นเรื่องของจิตแต่เราเอามาใช้กับกายก่อนเพื่อให้เกิดอะไรเกิดกายรับรู้ประสบการณ์แบบง่ายๆยกทุกครั้งเนี่ยจิตมันรับรู้พอรับรู้ปั๊บมันก็ซึมซับเข้าไว้ในจิตใต้สำนึกของเราเมื่อมีสมมติว่าเรายกนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเวลามาจะเหลียวไปหยิบอะไรบางอย่างมาเริ่มรู้สึกแล้วไอการที่รู้สึกที่จะไปจับอะไรโดยรู้สึกตัวโดยรู้ว่ากำลังไปหยิบอะไรเนี่ยแล้วก็เอามือกลับมาโดยรู้สึกตัวอันนี้เริ่มมีประสบการณ์แต่เมื่อก่อนที่เราไม่ได้ถูกวันนี้ถ้าจะต้องการอะไรบางอย่างเป็นไงจับไปเลยก็มาเลยใช่ไหมอันนี้เป็นสัญชาตญาณแต่พอต่อไปประสบการณ์ที่เริ่มบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเริ่มคุ้นจิตเริ่มคุ้นพอจะหันไปจับอะไรทีหนึ่งเริ่มรู้ตั้งแต่ขยับมือที่จะไปจับแต่ว่าไม่ใช่ช้าอย่างนี้นะแต่มันอาจจะจับไวๆนี่แหละแต่มันรู้ตลอดขบวนการของการและรู้ตลอดขบวนการของการดึงมือกลับมานี่เป็นเริ่มเป็นแต่เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นรูปนามเราไม่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าคือเริ่มต้นจากนี้แหละวิปัสสนาญาณในส่วนที่เป็นรูปกับนามดังนั้นเราจึงกำหนดรู้บ่อยๆจากเบื้องต้นเนี่ยที่ทำอย่างนี้บ่อยๆเพื่อให้เกิดประสบการณ์ทางกายเพราะทางกายของเรานั้นมันง่ายต่อการสังเกตเพราะมันเป็นรูปสัมผัสได้ตรงๆนะถ้าหากว่าจู่ๆบอกว่าไปดูจิตเลยจิตนามรูปเป็นยังไงนี่ส่วนใหญ่พลาดกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะฐานประสบการณ์ทางจิตทางกายเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งพอเหมือนเด็กอ่ะจู่ๆให้เขาไปเขียนว่าเป็นหนังสือเลยไม่ได้มันก็ต้องมาเขียนกอไก่ถึงหอรูปให้เป็นได้ก่อนพอเขาเขียนกอไก่ถึงหอรูปเป็นแล้วก็ต้องมาเขียนว่าเอากอไก่บทสระที่อ่านว่าอย่างไรซะก่อนก่อนที่จะไปเขียนเป็นคำว่าอ่านว่าอย่างไรเนี่ยไอการเขียนแล้วอ่านได้เลยเนี่ยถ้าสมมุติเป็นนามธรรมก็คือระดับวิปัสสนาการเขียนกอไก่แล้วก็บวกสระไว้ว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรบวกคำนี้อ่านว่าอย่างไรเป็นลักษณะของสมถะนะสมถะคือเรียนรู้ในตัวบทตัวหลักเอาไว้ก่อนในแง่ของปฏิบัติก็คือรูปกับนามเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีสติเบื้องต้นสติเบื้องต้นที่เป็นสมถะเกี่ยวข้องกับรูปกับกายนี้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้นิมิตหรือใช้เครื่องมือที่เป็นอุบายกรรมฐานอยู่ถึง6แบบในส่วนที่กายที่กล่าวไปเมื่อวานจำได้ไหมเดี๋ยวที่หนึ่งคุณก็จะมาจำได้คืออะไรแล้วที่สองคุณจูเนียจำไม่ได้แบบที่สามคุณโจจำได้คือในตรงนี้กรุณานิดหนึ่งนะว่าแบบที่หนึ่งที่เราคุ้นกันที่ออกมาบอกว่าเป็นมุกุฏธรรมฐานคืออันที่หนึ่งคืออานาปานสติเพราะว่ามันเป็นยามของชีวิตลมหายใจคือยามของชีวิตเมื่อใดยามคนนี้มันหยุดทำงานของมันแค่5นาทีเราอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอามันมาเป็นหนึ่งนะเอามาเป็นกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ครูบาอาจารย์ได้เตือนว่าถ้ามีสติกำหนดรู้หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวเนี่ยเนื่องจากว่าคนเรามันมีอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นจับรูปอะไรใดหนึ่งขึ้นมาสมมุติให้ลมหายใจเนี่ยเป็นตัวตนซะเช่นเอาพุทธเขาไปใส่หายใจเข้าหายใจเข้าต้องนึกว่าพุทธนะให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาหายใจออกนึกว่าโทนะหายใจเข้าเห็นท้องพองนะหายใจออกเห็นท้องยุบนะหายใจเข้าเห็นสัมมานะ
เห็นใจออกเห็นสัมมาอรหังนะหายใจเข้าเห็นเลขหนึ่งเลขสองนะหายใจออกเห็นเลขสามเลขสี่มีวิธีการต่างๆใช้คำสมมุติเหล่านี้มาประกบกับลมหายใจเพื่อจะนึกได้ง่ายๆนี่เพราะฉะนั้นลักษณะลมหายใจนี้ก็ใช้เพื่อเป็นบริกรรมหรือว่าสมถะต่อไปอันที่สองก็คืออะไรโอ้ใช้ลมหายใจแล้วไม่ไหวฉันง่วงเหลือเกินนั่งไปสักพักก็หลับไปเลยแล้วคนนั้นก็ถ้าใช้กรรมฐานบทนี้บทเดียวมีโอกาสที่กรรมฐานก้าวหน้าไหมไม่ก้าวหน้าเพราะติดกันว่าฉันทำไม่ได้เพราะมันง่วงมันหลับไปเลยเพราะสติสัมปชัญญะไม่พอก็มาใช้อันที่สองคือใช้อิริบทสี่ยืนเดินนั่งนอนยืนนี่ส่วนใหญ่ก็เดินจงกรมเดินจงกรมนั่งปฏิบัติจะนั่งแบบไหนก็ได้ทีนี้อันที่สองกับอันที่สามเนี่ยมันร่วมกันอันที่2เรียกว่าสัมปชัญญะอินิบท4ใช่มั้ยอันที่3เรียกว่าสัมปชัญญะเอา2อันนี้มาบวกกันเลยคืออินิบท4ยืนเดินนั่งนอนมาบวกกับอินิบทย่อยเพราะในอินิบทยืนนั้นมันก็มีการเคลื่อนไหวอินิบทนั่งก็มีการเคลื่อนไหวอยู่เยอะเลยพับตาอ้าปากหายใจเลี้ยวซ้ายไหลขวายกมือหยิบหยับจับเฉยอะไรนี้อันนี้เป็นอินิบทย่อยเรียกว่าสัมปชัญญะเอามาบวกกันเราจึงมาใช้วิธีที่2นั้นวิธีการของพุทธเทียนก็คือใช้วิธีที่2กับที่3บวกกันเพราะว่าหลังจากท่านใช้อันที่1มาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ใช่ว่ากรรมฐานไม่ดีแต่ว่าอินทรีย์เราอ่อนหรืออินทรีย์เราไม่เข้มแข็งพอที่จะไปรับกรรมฐานละเอียดแบบนั้นก็มาใช้อันที่2ที่3บวกกันเหมาะกับกำลังของอินทรีย์ของเราพอเรายกอย่างนี้ขณะนี้เราอยู่ในอินทรีย์บทไหนในสีนี่บทเราอยู่ในบทไหนตอนนี้อีบทนั่งแล้วเรายกมือนี่เป็นอีบทไหนเป็นอีบทย่อยใช่ไหมอีบทนั่งนี่เป็นอีบทใหญ่เวลาเรายกมือเป็นอีบทย่อยเอาสองอันนี้มาบวกกันเป็นหมวดที่สองและที่สามของเรื่องของกายบางคนยกมือนั่งยกมือก็ไม่ได้นั่งลมหายใจก็ไม่ได้อีสีอ่อนกว่านั้นอีกให้ไปพิจารณาในตัวของเราเนี่ยมีอาการที่ปรากฏอยู่มีอวัยวะกี่ส่วนทั้งหมดร่างกายมีกี่ส่วน32ส่วนเรียกว่าอาการ32ไปดูอาการ32ไม่ใช่ว่าดูตรงนี้สับสนนะว่าไปดูอาการ32คือไปดูที่ละอย่างนี่ผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดม้ามอะไรดูที่ละอย่างละอย่างออกมาอันนี้เป็นสมถะแต่ในตัวของบทกายานุปัสสนาท่านบอกทวติงสาการทวติงสาหมายถึง32นะแล้วสาการบวกอาการเป็นทวติงสาการให้ดูอาการไม่ใช่ดูอวัยวะวัดขณะนี้อาการ32ของเราเป็นยังไงบอกได้ไหมอาการของมันอาการเป็นยังไงอาการของมันก็เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนั่นคืออาการใน32รวมแล้วขณะนี้คนไหนรู้สึกเย็นมากๆก็อาการ32ของเราคือเย็นบางคนไม่ได้เย็นมากแต่ร้อนมากอาการ32ของเราก็คือร้อนบางคนนั่งมานานปวดเป็นไงปวดโคนปวดตรงพวกปวดเดียวอาการ32ของเราก็คือปวดอันนี้ไปดูอาการมันถ้าดูทีละอย่างเนี่ยจิตของเราจะฟุ้งไปหมดเลยโอ้อันนั้นก็น่าดูอันนี้ก็น่าดูมันจะไม่โฟกัสใช่ไหมแต่ถ้าดูอาการที่นี่ในตัวของเรามีอาการเดียวหรือหลายอาการอาการเราจะดูอาการไหนถูกต้องปวดอาการไหนชัดที่สุดให้ดูอาการอันนั้นขณะนี้อาการชัดแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนร้อนบางคนปวดบางคนเมื่อยบางคนเบื่อบางคนเซ็งบางคนเหงาอาการออกมาไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปพิจารณาอาการที่ปรากฏชัดของเรานั่นคือเราดูที่อาการอันนี้สำหรับคนที่อีซีอ่อนมาทำที่หนึ่งก็ไม่ได้ที่สองที่สามเหมือนมาทำมาที่สี่คือมาดูอาการท่านก็เลยเป็นนั่งซิอาการที่ให้มันปวดที่สุดเลยมันจะเห็นอาการชัดๆสำหรับบางคนเรียกว่าหนาหน่อยเพราะงั้นต้องใช้อาการชัดๆถึงจะรู้เครียดนิดเดียวไม่รู้สึกเครียดอยู่นะเอาฟาดเต็มที่เลยถึงจะรู้สึกอันนี้พวกนี้หนาหน่อยนะก็ต้องใช้อันนี้ที่สี่ทีนี้อันที่สี่แล้วมันก็ยังไม่เวิร์กนะเดี๋ยวก็หลุดมันก็ลืมอีกมาใช้อันที่5อันที่5คือมาดูร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุกี่ธาตุคือดินน้ำลมไฟในส่วนไหนเป็นธาตุดิน
ส่วนไหนก็ตามที่มันเข้มมันแข็งมันแข็งมันแข็งอันนั้นเป็นธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้นะเป็นธาตุดินแล้วส่วนไหนธาตุอันที่สองคือธาตุน้ำส่วนไหนที่เป็นน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำเมือกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คืออาการของมันนะเราไม่ได้เห็นน้ำหยดๆออกมาหรอกนะแต่ที่เรารู้ว่าเป็นธาตุน้ำคือเป็นไงสืบร่างกายเนี่ยมันมีเย็นมีร้อนเพราะอาการธาตุน้ำปรากฏอันที่สามคือธาตุลมอันนี้ดูง่ายหน่อยคืออาการที่เราเคลื่อนไหวได้เนี่ยด้วยอำนาจของธาตุอะไรเช่นเวลาลมพัดใบไม้เราจะเห็นมันไหวใช่ไหมเพราะนั้นอาการที่เราไหวได้ด้วยอำนาจของลมนะแล้วก็ที่เหลียวซ้ายไหลขวาได้เพราะลมทั้งนั้นนะแล้วก็อันสุดท้ายธาตุสุดท้ายคือไฟนะไฟที่ออกมาในรูปของอะไรรูปของความอุ่นความเย็นไฟในท้องไฟในไส้ไฟย่อยอาหารไฟธาตุต่างๆทำให้เราเมื่อคุมกันแล้วอันนี้พิจารณาทีเดียวดินน้ำลมไฟดินก็คือดูกายที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังนะดูน้ำก็น้ำเลือดน้ำเหลืองดีเสลดหนองอะไรก็แต่ดูลมก็การเคลื่อนไหวของลมกันลมขึ้นลมหายใจเข้าหายใจออกลมขึ้นเบื้องสูงลมลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวให้รู้ให้ชัดๆแล้วไฟก็คือความที่รู้สึกตึงรู้สึกเคร่งรู้สึกปวดเป็นธาตุไฟเวลาปวดได้ธาตุไฟมันเผาเราตรงนั้นแสบเต็มๆเลยใช่ไหมนั่นธาตุไฟมันเผาเราเราก็ต้องดับด้วยการใช่อะไรดับไฟเวลาเราไปดับไฟทำไงอ๋อไปดับเทียนเอาน้ำสาดเลยเหรอมันก็เกินไปนะก็เอาอะไรทำไงเว้ยแค่ไปดับเทียนเนี่ยเอาลมเป่าปุ๊บเลยใช่ไหมไอการที่เรามันปวดตรงนั้นเราขยับกายนิดหน่อยแล้วไฟไปไงดับไหมไม่ดับไม่ดับได้ไงปวดมันหายไปอ่ะไอการที่มันปวดตรงนั้นไฟมันเผาแล้วธาตุไฟมันแสดงแล้วที่มันเจ็บมันปวดตรงนั้นพอเราขยับนิดหนึ่งลมเป่าดับเลยรู้สึกสบายขึ้นใช่ไหมที่เขาเรียกใช้ดินน้ำลมไฟเข้าไปเป็นกรรมฐานอันที่หกอันสุดท้ายอันที่หนึ่งก็ง่วงก็เหงาอันที่สองที่สามก็เบื่อก็เซ็งอันที่สี่ก็ลืมก็หลงอันที่ห้าก็เยอะเกินไปเอาอันที่หกนู่นไปช้าคือนั่งพิจารณาศพเขากำลังทิ้งเขากำลังอืดเขากำลังเผาเขากำลังหรือบางแห่งก็เอาโครงกระดูกมาแขวนไว้ในวัดเลยนะเคยเห็นไหมเอาโครงกระดูกมานั่งเพ่งมีเรื่องแทรกเข้ามานิดหนึ่งว่าว่าสำนักนั้นสำนักนี้มีพระลูกหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ประเทศไทยบวชได้18พรรษาวัดเนี่ยมาเคยไปพาพระไปทุดงก็ถ้าชาวบ้านตายเนี่ยท่านยังจะเพราะว่าป่าช้าอยู่ในวัดบ้านเรานะป่าช้าอยู่ในวัดเป็นวัดป่าวัดใหญ่เขาชาวบ้านเขาก็มาขอสร้างเมรุในวัดเพราะที่กว้างดังนั้นเมื่อชาวบ้านตายท่านเขาก็มาเผาแต่พระองค์นี้จะไม่ยอมให้เผาบอกว่าขอไว้ที่ป่าช้านี้ก่อนทักสามวันให้เผาโยมก็ยอมในช่วง3วันท่านก็พาพระลูกศิษย์นะไปพิจารณาศพทุกวันกลางคืนด้วยนะ4ทุ่ม5ทุ่มไปพิจารณากันกลางวันไม่ไปนะ ไปดึกๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้เกิดภูมิสังเวชลดอสุภะลงทํานี้ทุกปีทุกปีที่นี่มันมีอยู่ปีหนึ่งเมื่อประเทศลาวแตกคนลาวทั้งผู้หญิงผู้ชายก็หลังเข้าเขตทั้งนั้นนะเขาไปว่ามีโยมคนหนึ่งเขาก็ไปอยู่ในหมู่บ้านพระท่านก็ไปบิณฑบาตกันนั่นแหละก็บอกโยมเราก็ที่ร้องไห้ทุกวันเพราะภาพที่อยู่ที่นอนอะไรต่างๆภาพสมบัติคู่ผัวตัวเมียเป็นผู้หญิงพระท่านก็แผ่เมตตาให้ความรู้วันทุกวันแผ่เมตตาแล้วพระก็บอกโยมทำกรรมฐานบ้างนะมันจะได้ลดความโศกความเศร้าความสูญเสียลงโยมก็ทำกรรมฐานเพราะฉันทำแล้วมันไม่เข้าใจหลวงพ่อนั้นไปที่วัดอาจารย์มาจะสอนให้ก็ไปที่วัดพระก็สอนให้อย่างดีสอนไปสอนมาพระก็เลยสงสารโยมสงสารไปสงสารพระบอกฉันต้องรับผิดชอบต้องโปรดญาติโปรดโยมนะท่านก็เลยสืบออกไปโปรดญาติโยมคนพิจารณาชาติสมมา10 กว่าปีนะมันไม่เวิร์กเลยนะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสมถะเนี่ยมันจะตามไม่รู้เท่าทันจิตจนกระทั่งทุกวันเนี่ย
หลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ท่านสงสารท่านก็เลยมาเป็นเลขาทำหนังสือของท่านจะเป็นสายกิจทุกวันฝีมือของพระรูปนี้นะท่านจะเป็นซาวด์เซเลียเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเฉพาะสมถะเนี่ยถ้าไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคุณจะพิจารณามานานขนาดไหนก็ตามมันก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาว่าตัวพิจารณารูปคือพิจารณาทั้ง6ถ้าหากว่าในวิธีการของพุทธิยนี้จะบูรณาการทั้งหมดเลยแต่บูรณาการแบบวิปัสสนาลมหายใจก็ใช้ตอนไหนตอนทำงานหนักๆเนี่ยมันหายใจแรงใช่ไหมตอนขึ้นที่สูงสูงก็ดูลมเราไม่ต้องไปใส่พุทโธไม่ต้องใส่สัมมาระหังไม่ต้องไปสังเกตท้องไม่ต้องนับทั้งนั้นแค่หายใจเข้าออกก็รู้เพราะหายใจเข้าออกนี่เป็นส่วนหนึ่งของการอะไรเคลื่อนไหวใช่ไหมที่เป็นส่วนย่อยพับตาห้าปากหายใจหรือซ้ายไหลขวาเพราะนั้นบางคนบอกว่าวิธีการหลวงพ่อเทียนปฏิเสธลมหายใจท่านไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านใช้เลยนะอันไหนที่ปรากฏใช้เวลานอนลมหายใจฝึกทุกวันนะบางคนนอนแล้วก็ไม่ได้ดูใช่ไหมคิดวันนี้ขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่หุ้นขึ้นเท่าไหร่พรุ่งนี้จะทำอะไรฟุ้งไปเลยลมหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่มองไม่ดูนะมันก็เลยไม่กรรมฐานตรงนั้นพอนอนหลับปั๊บดึงจิตให้คุ้นเลยไปอยู่กับลมหายใจเมื่อก่อนก็ยาวว่าง5นาที7นาทีถึงจะหลับได้ตอนหลังมาพอดูทุกวันมันไปสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาทุกวันนี้พอนอนหลับปั๊บดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจปั๊บหลับได้ปุ๊บเลยไม่เกิน2นาทีทุกอย่างที่เราทำทุกวันนี้มันจะชำนาญเมื่อชำนาญแล้วมันสั่งได้มันควบคุมได้ดังนั้นรีบทย่อยเราก็ใช้รีบทใหญ่ใช้ธาตุ4ขันธ์5อัชพัชใช้หมดนั้นในกายานุปัสสนาในวิธีการของพุทธินจะใช้ทุกอย่างแต่ว่าหยิบเอาในส่วนที่จำเป็นเช่นไปดูอาการ32ก็ดูที่อาการไม่ใช่ไปแยกว่านี่ผมคนเล็บฝันหนังมูลกรรมฐาน5อย่างไม่ต้องแยกแบบนั้นให้ดูอาการแล้วดูอาการปรากฏตลอดเวลาไหมปรากฏหนักบ้างเบาบ้างเจ็บบ้างคันบ้างอะไรปรากฏให้เห็นตลอดเวลาแล้วถ้าลมแล้วก็เห็นคือการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของท่านลมไม่ว่าเคลื่อนไหวของลมหายใจหรือเคลื่อนไหวของกายที่เรายกที่กระดานเป็นท่านลมไอการที่เรานั่งได้เป็นท่าอะไรเป็นท่าดินมันแข็งๆท่าดินเห็นไหมนั่งลมไฟนะแล้วขณะที่นั่งอยู่นี้สักพักหนึ่งอ้าวปวดหนักปวดเบาอะไรเกิดขึ้นล่ะไม่ใช่เมื่อปวดหนักปวดเบาเนี่ยความรู้สึกเราสบายหรือไม่สบายความรู้สึกไม่สบายเทียบเท่ากับความงดงามหรือความสกปรกสกปรกนั่นเป็นอสุภะแล้วอสุภะปรากฏตรงที่เราหนักเราเบาอสุภะไม่ต้องไปนั่งพิจารณาดูกองอุจจาระปัสสาวะให้ลำบากเลยอาการของอสุภะเนี่ยมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องรีบก็ห้องน้ำห้องส้วมให้พิจารณาลงไปตรงนั้นคืออสุภะตัวจริงนะอสุภะที่เป็นอาการไม่ใช่อสุภะที่เป็นนั่งพิจารณาศพหรือสิบกว่าปีก็ยังกรรมฐานแตกได้อยู่อสุภะแบบนั้นไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นอสุภะที่มันเวิร์กจริงๆก็คือปวดหนักปวดเบาหรือหิวอะไรที่มันจะบีบคั้นเราอาการนี้ทำให้ใจของเราเป็นไงไม่สวยงามเลยใช่ไหมอสุภะอย่าแปลว่าสกปรกอสุภะแปลว่าไม่งามอะไรก็ตามความรู้สึกอะไรก็ตามที่ไม่งามให้พิจารณาว่าอันนี้คืออสุภะถ้าพิจารณาอสุภะแบบนี้บ่อยๆวิปัสสนาเป็นไงเพื่อเจริญนะเพราะนั้นแค่เราเห็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงผู้ชายละเห็นแต่อาการที่เป็นอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นแต่อาการทีนี้ถ้าเราไม่ทำให้ชำนาญเนี่ยนานๆพิจารณาครั้งเราก็ยังเห็นเป็นหญิงเป็นชายอยู่ถ้าเห็นเป็นหญิงเป็นชายวิปัสสนามีไหมไม่มีแล้วเพราะเดี๋ยวก็หญิงสวยหรือไม่สวยชายหล่อหรือไม่หล่อมันขึ้นมาแล้วทีนี้อาหารอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นมาเพราะเห็นเป็นตัวเป็นสมมติไปแล้วเพราะนั้นเราเห็นได้แค่สองอย่างถ้าวิปัสสนาเต็มที่แล้วคือเห็นได้ว่าเป็นรูปกับเป็นนามโอ้โหเมื่อไหร่มันจะเป็นสักทีนะมองที่ไหนมันเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกทีมองที่ไหนเป็นโยมเป็นพระทุกทีเนี่ยเมื่อไหร่จะเป็นให้เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะมีคำหนึ่งที่เราจะต้องฝึกเอาไว้ก็ว่าเห็นสัตว์เห็นที่หลวงพ่อเห็นที่เราเห็นซื่อๆเห็นเฉยๆมองดูซื่อๆไม่ต้องพิจารณาว่าอันนี้เป็นหญิงหรือเป็นชายหนออันนี้เป็นรูปหรือเป็นนามหนอถ้าคืนพิจารณาเนี่ยมันเข้าไปในอะไรเข้าไปในความคิดเรียบร้อยแล้วความคิดเป็นต้นตอของรูป
โอ้เรื่องนี้เข้าไปไกลเกินไปเลยนะเข้าไปลึกเกินไปแล้วกลับมาตั้งเรื่องใหม่ว่าในขณะนี้รูปนามที่ตั้งอยู่ที่เรารู้ว่ามีรูปมีนามเพราะมีตัวเวทนาเป็นตัวบ่งบอกและการไปเห็นตัวเวทนาหนักและเบาแล้วควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนและตั้งใจที่จะเปลี่ยนและตั้งใจที่จะอยู่ต่อนี่อันนี้ลักษณะของสติที่เป็นวิปัสสนาแต่รู้สึกปวดก็เราคลิกไปเลยอันนี้เป็นสติที่เป็นสัญชาตญาณ นะแต่รู้สึกว่าปวดแล้วยังไม่คิดทันทีดูมันก่อนว่าปวดน้อยหรือปวดมากทนได้หรือไม่ได้รู้สึกว่ามันทนไม่ได้ก็ขยับนิดหนึ่งแล้วเห็นมันอ๋อมันหายไปแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกลับมาใหม่ที่ว่าทำไปมาทำไปทำมารู้สึกมันเพลินรู้สึกตามันหนักทำไงถ้าหากว่าคืนทำต่อไปแสดงว่าได้สติได้ยังไม่ได้มันก็จะเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังคือง่วงไปเรื่อยๆง่วงไปนี่ก่อให้เกิดการเบื่อเบื่อแล้วนี่พอหายเบื่อก็ไปเป็นฟุ้งซ่านมันจะไปตามเรื่องของมันเลยทีนี้แต่พอรู้สึกว่าหนักหูหนักตาปั๊บก็อย่านั่งอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นลุกขึ้นสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเดินจงกรมมันก็ยังหนักยังเหนื่อยอยู่ทำไงก็ไปล้างหน้าแต่ส่วนใหญ่หันหน้าก็หากันแล้วคุยกันเลยฉันง่วงเหลือเกินไม่ไหวแล้วจะกลับแล้วนะวันนี้นะหอบนึกถึงเสือถึงหมอนฉันทำไม่ไหววาสนาบารมีไม่พอไปนู่นเลยความคิดมันจะเลยไปเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันป๊อปเนี่ยมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะโอ้ง่วงเหลือเกินไม่ไหวก็รู้ก็แก้ไขเท่านั้นเองนี่คือสติที่เป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแต่ถ้าสติสัญชาตญาณก็ไปมาเรื่อยๆง่วงก็เพลินไปดังนั้นเราจึงทำอย่างนี้ให้มากๆเพื่ออะไรเพื่อให้จิตได้สั่งสมประสบการณ์จากการรู้ตัวนี้ให้มากๆเมื่อสั่งสมตัวนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วมันก็จะเกิดรู้ขึ้นเองว่าอ๋อง่วงต้องทำอย่างนี้อ๋อปวดต้องทำอย่างนี้อ๋อเมื่อยต้องทำมันจะรู้ขึ้นมาอย่างนี้ตรงที่รู้ขึ้นมาว่าควรจะแก้ไขอย่างนี้เรียกว่าสติที่เป็นวิปัสสนาแต่รู้สึกว่าปวดปั๊บไปเลยปวดหนักปั๊บไปเลยปวดเบาปั๊บไปเลยนี่เป็นสติที่เป็นสัญชาตญาณ สติที่เป็นสัญชาตญาณมันจะรักษาร่างกายแต่สติที่เป็นวิปัสสนาญาณมันจะรักษาใจเพราะนั้นสติที่มี2ระดับถ้าเรามีสติระดับรักษากายอยู่ท่านบอกว่าเราไม่แตกต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจึงเป็นมนุษย์จึงมาพัฒนาสติระดับหนึ่งที่เป็นวิปัสสนาญาณและสติวิปัสสนาญาณนี้ต้องเริ่มด้วยสติที่ไปทางกายเพราะมันเป็นตัวหลักดังนั้นการรู้สึกตัวที่จะสั่งสมได้เยอะๆไม่ใช่มานั่งยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวไม่พอต้องตามรู้ทุกขณะที่อยู่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นลูกโซ่รู้เป็นลูกโซ่ไม่ได้หมายความว่ามานั่งสร้างจังหวะเดินโยกเป็นลูกโซ่ตลอดนะไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันนะไม่ใช่หมายความว่ามันมีความจำเป็นอะไรเขาไปทำแต่ขณะที่ไปทำให้รู้ด้วยว่าลุกอย่างไรก่อนที่จะไปห้องน้ำเนี่ยให้รู้ตัวก่อนว่าลุกอย่างไรขยับตัวยังไงก็ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นความรู้สึกที่หายไปไหนความรู้สึกที่หนักนะแล้วจะเดินไปหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก้าวขาไหนก่อนเคยรู้อย่างนี้ไหมโอ้unfortunately เลยนะมันเคยนึกได้บางทีป๊อปก็ไปเลยว่าไงเถอะทีนี้พอมาถึงที่แล้วจะนั่งยังไงให้รู้สึกว่ายืนซะก่อนแล้วก็หย่อนตะปุ่มแล้วก็นั่งได้สำเร็จแล้วนั่งสำเร็จลงแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ตะปุ่มคือความรู้สึกอะไรสบายหรือไม่สบายสบายดูต่อไปอีกสักพักหนึ่งความสบายนั้นยังอยู่เหมือนเดิมไหมเพราะมันเป็นอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตามันทำงานให้ดูตลอดแต่เราเคยดูมันบ้างไหมไม่เคยเพราะเราขาดสองอย่างหนึ่งไม่ใช่ขาดสติขาดสติแน่นอนอยู่แล้วแต่ก่อนสติที่มันจะเกิดเนี่ยมันผ่านสองอย่างหนึ่งต้องพบกัลยาณมิตรต้องมีกัลยาณมิตรมาแนะนำถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเราก็จะไม่รู้เรื่องนี้นั้นบอกว่าคนที่บุคคลที่จะเห็นทางของอริยมรรคนั้นจะต้องผ่านประสบการณ์2 อย่าง 1. พบกัลยาณมิตรท่านใช้คำว่าปรโตโภสะ 2. ต้องมีโยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรนั้นทำให้เราได้เริ่มต้นกัลยาณมิตรช่วยเราได้ 50%
ส่วนโยนิสมนสิการเป็นเรื่องของเราอีก 50% ถ้าเราใช้2 อย่างนี้ได้ครบเราได้บุพนิมิตแห่งอริยมรรค 100% แต่ว่าในกัลยาณมิตรนั้นก็ต้องดูอีกว่ากัลยาณมิตรอันใดที่ชี้ทางเราถูกกัลยาณมิตรผู้ใดชี้ทางเราผิดเราต้องดูตรงนั้นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีครูบาอาจารย์เยอะแยะกัลยาณมิตรหมายถึงครูบาอาจารย์และในตัวกัลยาณมิตรท่านแยกอีก 2-3 อย่างคือกัลยาณสหายแล้วก็กัลยาณสัมปวังคตาในตัวกัลยาณมิตรเองแยกเป็น3ฟังก์ชันเลยนะฟังก์ชันที่1ก็คือได้ครูบาอาจารย์ถูกบอกตรงเข้าใจเราแล้วก็แก้อารมณ์เราได้อันนี้กัลยาณมิตรอันที่2กัลยาณสหายคือผู้มาปฏิบัติเนี่ยเข้าใจเหมือนกันและทำเหมือนกันหมายความว่าอีกคนหนึ่งสร้างจะบอกอีกคนหนึ่งนั่งหลับตาอีกคนหนึ่งยำหนออะไรนี่ปนกันหมดนี่ไม่เป็นกัลยาณสหายแล้วเพราะว่าต่างสองรักต่างวิธีการไม่เป็นกัลยาณนั่งเราคนต่างนั่งยกมือด้วยกันไปยกมือด้วยกันต่างคนต่างลืมตาก็ลืมตาด้วยกันไปเห็นอีกคนหนึ่งนั่งหลับงอกงอกแบบนี้ไม่ใช่กัลยาณสหายของเราแล้วต้องไปหากัลยาณสหายคนใหม่นะอันนี้คือบุคคลที่อยู่ใกล้เราเรียกว่ากัลยาณสหายปฏิบัติด้วยกันเข้าใจด้วยกันเห็นด้วยกันแล้วก็พูดในภาษาเป็นทางเดียวกันก็จะไม่ขัดแย้งกันเรียกว่ากัลยาณสหายอันที่3เรามาที่นี่เพราะเราต้องการกัลยาณสัมปวังคตาคือต้องการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการภาวนาคนจริงนั่งทำที่นั่นอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องลำบากอดร้อนอดนอนอดกินอดอยู่ที่นี่แต่ทำไมเรามาที่นี่เราสูญเสียอิสรภาพหลายๆอย่างสูญเสียความสบายหลายอย่างเพื่อต้องการแลกเอาอะไรต้องการแลกเอากัลยาณสัมปวังคตาคือสภาพแวดล้อมที่เอื้อเช่นครูอาจารย์คอยเตือนแล้วก็ห่างไกลจากชุมชนพอสมควรสงัดที่เวทพอสมควรแล้วก็เป็นสัดส่วนไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็สภาพอากาศอาหารที่อยู่อาศัยพอรับได้นี่ก็เรียกกัลยาณสัมปวังคตาที่เอื้อต่อการทำจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นในตัวปรโตโกศาสตร์หรือกัลยาณมิตรบวกเข้าไป3อย่างคือครูบาอาจารย์เพื่อนปฏิบัติแล้วก็สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบอันที่1นะถ้าได้อันที่1นี่โชคดีแล้ว 50% ละอันที่สองมาตัวเราที่นี่ก็คือความละเอียดถี่ถ้วนในการทำเช่นเวลานั่งไปแล้วรู้สึกง่วงเราแก้ไขถูกแก้ไขได้ไวนี่คือโยนิสุมนสิการนั่งไปแล้วรู้สึกปวดเราก็มีการขยับอย่างแนบเนียนไม่ให้เสียกิริยาแล้วก็ไม่เสียสิ่งแวดล้อมนี่คือความแยบคายของเรานั่งไปแล้วรู้สึกเบื่อฟุ้งซ่านแล้วก็แก้ไขแล้วแก้ยังไงมันไม่ตกต้องหันไปหาช้อยที่หนึ่งคือกัลยาณมิตรว่าอาจารย์คนไหนว่าผมง่วงเหลือเกินวันนี้ผมจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อโยนิโสมนสิการของเราไม่มีพลังพอต้องไปอาศัยหลักที่หนึ่งคือไปหาครูบาอาจารย์ตรงนี้เราต้องใช้สองหลักเนี่ยเสมอเมื่อปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเราแก้ไขตัวเองไม่ได้ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพวกอาตมามาที่นี่มาทำหน้าที่อันนี้โยมรู้สึกง่วงก็ง่วงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมแก้ไขโยนิโสมนสิการก็ไม่มีกัลยาณมิตรก็ไม่ใช้แล้วจะไปโทษใครก็ตรงนี้นะต้องใช้นะหมายความว่าพวกเรามาที่นี่มีประสบการณ์กับคนละ10ปี20ปีพร้อมที่จะแก้ไขได้เลยแต่ขอให้มาถามกันแต่ถ้าหากว่าเดินก็เบื่อก็ขอให้มันเบื่อด้วยนั่นจนอารมณ์เสียเลยตรงนี้เพราะเราไม่นึกถึงองค์ประกอบสองประการเพราะตัวเราเองก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้ให้มันหลุดแล้วก็ไม่ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่จะช่วยด้วยตรงนี้คือข้อที่ผิดพลาดเพราะนั้นอย่าลืมว่าองค์ประกอบสองประการมาก่อนพุทธิยถาพุทธะด้วยว่าผู้ใดก็ตามได้กัลยาณมิตรดีได้อยู่นิสโสมนสิการดีบุคคลผู้นั้นเข้าสู่ประตูแห่งอริมรรคและเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคและผลเปรียบเสมือนก่อนที่จะสว่างทางที่ตะวันออกจะมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นบุพนิมิตบอกว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านั้นพระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาฉันใดก็ดีเรากล่าวว่ากัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเป็นพระนิมิตแห่งมรรคและผลเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกหมายความว่าถ้าเราใช้สิ่งนี้เป็นหมายความว่าเราเริ่มต้นเข้าสู่ทางแห่งมรรคและผลได้ถูกต้องแล้วและอีกไม่นานที่เราทำไปเรื่อยๆมรรคผลก็จะปรากฏเหมือนกับพระอาทิตย์ต้องขึ้นตะวันออกแน่นอนนะอันนี้ต้องใช้ให้เป็นเอาละย้อนไปอีกทีหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าขณะนี้ในอาการของเรามีรูปมีนามอยู่และรูปนามนี้เราต้องปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวเพราะอำนาจของอะไร
อันนี้จังทุกขังอนัตตาในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวนั้นมี2ลักษณะคือรู้ตัวก่อนเคลื่อนไหว2การปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวเรียก2ลักษณะนี้คือสติที่เป็นอะไรสัญชาตญาณและสติที่เป็นวิปัสสนาญาณเพราะเรามาที่นี่เรามาฝึกสติที่เป็นวิปัสสนาญาณและสติที่จะเป็นวิปัสสนาญาณได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบเบื้องต้น2อันที่ผ่านมาเมื่อกี้อันนี้ตอนหนึ่งแล้วนะตามทันไหมทันนะนึกภาพออกไหมทั้งหมดอันนี้ความรู้ในจุดนี้แล้วก็ในความแยกคายของเราเนี่ยปัญหามันก็คือว่าคนไหนที่เป็นคนจับจุดเป็นคนมักง่ายเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่ขยันเนี่ยตรงนี้จะฝึกความแยกคายยากแต่คนไหนที่เป็นคนใจเย็นเป็นคนขยันเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนมาก่อนโดยเฉพาะโยมผู้หญิงนะอันนี้ก็จะได้เปรียบในแง่ของความแยกคายเพื่อจะเปลี่ยนจากอาการที่มันเป็นทางสมมุติให้มาเป็นปรมัตถ์เท่านั้นเองนะโดยเฉพาะอาตมาที่เป็นคนเขาเรียกว่าขยันนะแต่เมื่อก่อนขยันแบบโง่ๆนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่หลังมาจากปฏิบัติแล้วมันเริ่มขยันแบบฉลาดคือรู้จักเลือกว่าอะไรควรทำอะไรควรไม่ควรทำอะไรควรละเอียดอะไรไม่ควรละเอียดมันจะค่อยปรับไปเรื่อยๆดังนั้นตัววิปัสสนาเนี่ยให้เราได้เยอะเลยอย่าพึ่งมาปฏิบัติวิปัสสนาว่ามุ่งว่าได้มรรคผลนิพพานนี่ฟังเป้าแบบนั้นมันจะผิดหวังตั้งเป้าว่าให้รู้สึกตัวชัดๆก็พอใจแล้วรู้จักขยับปรับเปลี่ยนเป็นรู้จักดึงใจกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นเอาแค่นี้ก็ถือว่าได้ประตูแล้วและส่วนที่เราจะเข้าไปสู่ตัวมรรคผลจริงๆหลังจากนั้นน่ะที่เราจะเอาไปใช้ว่าเป็นความต้องการของเราด้วยความจริงใจหรือไม่หรือต้องการเพียงเพื่อดำรงอยู่แบบให้สวรรค์ตัวเองยังอยู่ให้พรหมของตัวเองยังอยู่ไม่อยากจะออกจากภพที่เป็นความสบายหรือความสงบมาเจริญสติเจริญวิปัสสนาเพื่อรักษาความสบายความสงบเท่านั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทางพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาไปไกลกว่านั้นใช้ความสงบและใช้ความไม่สงบเป็นเครื่องมือในการพัฒนาปัญญาใช้ความสบายและใช้ความไม่สบายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาปัญญาไม่เข้าไปสวนไม่เข้าไปเสกและไม่เข้าไปผลักไปดันไปปฏิเสธแต่ใช้ทั้งหมดเป็นเครื่องมือให้พัฒนาปัญญาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะปวดจะเจ็บใช้มันทันทีคือใช้ให้เกิดสติแต่ถ้าหากว่าเราสติยังไม่เข้มแข็งมันก็ต้องคิดไปนะจะไหวหรือเปล่าหนอเนี่ยฉันมานั่งไม่ได้เลยนะสามวันห้าวันเวลางานมาเนี่ยฉันหาทางไปหาเรื่องกลับบ้านดีกว่าเพราะอาจารย์นัดไว้คนนั้นมาเนี่ยถ้าทำไม่ไปไม่ได้งานเสียหายนะแต่คนจิตกิเลสมันหลอกเราแล้วนะนั้นเราจะเห็นว่าโอ้จิตนี่มันถ้ารู้ไม่รู้เท่าทันมันร้ายกาจมากเลยนะต้องมาฝึกฝนวิปัสสนาเพื่อรู้เท่าทันใจของตัวเองแล้วเราจะทักท้วงมันได้ทักท้วงไปคิดขึ้นมาทำไมเรื่องนี้แกตั้งใจมา7วันไม่ใช่เลยอันนี้เพิ่ง2วันยังไม่ผ่านเลยแกคิดจะกลับบ้านแล้วเนี่ยหมายความว่าไงต้องตรวจสอบทันทีเลยต้องสอบสวนมันทันทีเลยจับมาขึ้นศาลไอ้ตัวคิดแบบนั้นนะแล้วสติปัญญาของเราก็เป็นผู้พิพากษาทุกเรื่องที่มันป๊อปอัพขึ้นมาโดยที่เราไม่เจตนาเนี่ยไม่ได้ใครมาก่อนนั่นหมายความมันเป็นกิเลสแล้วที่จะมาหลอกเราเราก็ตรวจสอบมันนะอันนี้ในแยกคายในการจัดการกับใจทีนี้ในการแยกคายในการใช้กายานุปัสสนาอันนี้ง่ายนะเพียงแต่ว่าเราจะขยับโยกไปไหนเคลื่อนไหวอะไรใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปเยอะๆและต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาถึงกล่าวว่าทุกกิจกรรมในวิธีนี้นั้นเป็นสนามปฏิบัติไม่ว่าจะกินข้าวอาบน้ำหลับนอนจัดข้าวจัดของแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของอิริยาบถย่อยท่านกล่าวไว้ถึง7-8ประการประการที่1อภิกันเตปฏิเกเตสัมปชานกาลีโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าหรือในการที่หันกลับไปข้างหลังมีไหมตรงนี้ต้องพยายามถ้าไม่มีให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปหน้ากลับไปข้างหลังอันที่2อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชัญญะกาลีมีความรู้สึกตัวพร้อมในการเคยรู้มั้ยสังเกตเวลาดูตัวยังไงเวลาเหลียวเคยสังเกตว่าตัวเองเหลียวยังไง
อย่าว่าแต่ไม่เคยไม่ค่อยเคยทีเดียวไม่ค่อยเคยทีเดียวมีความรู้สึกตัวทุกพร้อมในการเหลียวซ้ายและขวาอโลกิเตวิโดเป็นอันที่สามสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปชานกาลีมุติมีความรู้สึกตัวพร้อมในการยกมือเข้าเอามือออกในการคู่เหยียดเคลื่อนไหวการหยิบอยากจับช่วยเพราะนั้นถ้าใครมาบอกว่าเนี่ยที่หลวงพ่อเทียนนำมาสอนยกมือเนี่ยมันมีในพระไตรปิฎกอันนี้อ้างได้เลยนะคุณไปดูสติปัฏฐาน4หมวดว่าด้วยสัมปชัญญะปะพะข้อที่3ว่าไงสัมมินชิเตเอาเข้ามาปาสาลิเตเหยียดออกไปแต่เนื่องจากว่าเหยียดออกแบบกางเกงไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันไม่สวยใช่ไหมหลวงพ่อเทียนเลยเอามาเรียบเรียงซึ่งหมายให้มันเป็น14จังหวะอันนี้คือสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมปชัญญะการีโหติมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะบอกได้เลยไปดูว่าในสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะปะพะข้อที่3แต่ว่าฉันจำไม่ได้นะอันนี้ก็ถามคุณมาต้องไปถามอาจารย์อีกทีหนึ่งก็ไม่ได้ทีอันที่4ว่าไงอันที่4บอกว่าสังคาติปัตตะจิวระทาระเนสัมปชานกาลีโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ้าเป็นพระก็คือการนุ่งสบงทรงจีวรอุ้มบาตรการใส่สังฆติห่มอะไรให้รู้สึกตัวถ้าเป็นชาวบ้านว่าไงมีความรู้สึกตัวรู้พร้อมในการใส่เสื้อในการแต่งตัวในการหมุนแขนบิดตัวดูกระจกส่องกระจกแต่งหน้าทาคิ้วอะไรนี่มีความรู้สึกตัวหรือเปล่าไม่มีนะมันเข้าไปในตัวเองหมดเลยนะอันนี้คืออันที่4ใช่ไหมอันที่5ท่านบอกว่าอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานกาลีโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าห้องน้ำไปเนี่ยเข้าไปสู่ห้องน้ำปั๊บรู้สึกตัวไหมว่ามือไหนไปจับลูกบิดแล้วมือไหนผลักเข้าไปพอผลักเข้าไปแล้วทำไงหมุนตัวกลับเคยกำหนดรู้ไหมโอ้ไม่แล้วนะออโตมิติกเลยนะนะจิตมันไปอยู่ที่นู่นแล้วโผล่ซ่วมมันเรียบร้อยแล้วนะไอการที่จะลำดับตั้งแต่ลูกเดินเดินปิดลูกปิดประตูเปิดผ้ายังไงที่ไม่ลำดับไม่ทันแล้วนะนู่นแล้วนี่คือเราขาดอะไรขาดความแยกขาดโยนิโสมนสิกาอันที่6อันที่7ท่านบอกว่าปีเตขาอิเตสายิเตสัมปชานะกันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเคี้ยวการลิ้มการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการดื่มคือขณะเคี้ยวอาหารขณะกินอาหารขณะดื่มน้ำเนี่ยเคยกำหนดบ้างไหมมันเคี้ยวยังไงมันงับยังไงแล้วบดยังไงเคยกำหนดไหมนี่มันละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะต้องทำได้ถึงขนาดนั้นต้องสังเกตไม่ใช่เอาแบบวิธีการหนอแบบสมัยก่อนนะทานข้าวที2ชั่วโมงเสร็จนะอะไรค่อยเคี้ยวไปไปหยิบอาหารยกมือไปแล้วก็ปักมือลงหยิบแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็มาโอ้โหควรจะได้แต่ละคำเนี่ยหลายนาทีนะควรจะเคี้ยวเสร็จในวิธีการแบบเคลื่อนไหวแบบติงนิ่งเนี่ยหลวงพ่อมหาศรีจันทร์ที่หนองคายท่านสอนแบบนั้นเพราะนั้นได้กรรมฐานท่านต้องเข้าทีเดียว6เดือนนั้นไม่รับเดี๋ยวนี้ท่านมรณะไปแล้วอายุ90กว่าดังนั้นก็เกินไปนะมันก็กลายเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นแล็บบอร์ดกลายเป็นหุ่นยนต์ไปเลยอันนั้นก็ไม่ถูกให้ทำปกตินี่แหละแต่ว่าให้รับรู้ไวๆนะอันนี้เรียกว่าการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มทั้งสี่อันนะอันต่อไปท่านบอกว่ามีความรู้สึกตัวพวกพร้อมในการคัตเตติเตมิสินเนพาสิเตตุบีพาเวสัมปชานกาลีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการหยุดการนิ่งการพูดดูสินี่คือความละเอียดของสัมปชัญญะเรามีความเข้าใจและสังเกตสิ่งเหล่านี้บ้างไหมดังนั้นในหมวดความรู้สึกตัวรู้สึกย่อยเนี่ยหนึ่งการก้าวไปเท้ากลับเรียกว่าเดินจูงกลุ่มใช่ไหมสองการเหลียวซ้ายไหลขวาบิดตัวสามการยืดการเหยียดอวัยวะสี่การแต่งเนื้อแต่งตัวนะการอาบการสูง5การเข้าห้องน้ำห้องส้วม6การเคี้ยวการดื่มการลิ้ม7การยืนการเดินการนั่งการนิ่งการพูดการคุยมีถึง7หมวดใหญ่ๆเฉพาะสัมปชัญญะปะพะ
อันนี้ในเรื่องของกายนะเวลามันจะหมดแล้วเนาะอีก5นาทีสรุปทีนี้นะพอเขาจะจับหลักได้คร่าวๆไหมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยจับได้ไหมว่าเริ่มต้นว่าเราที่นั่งอยู่นี้คือใครนึกว่าฉันเองถ้าฉันเองก็เสร็จเลยคือรูปกับนามคือกายกับใจรูปกับนามคือกายกับใจนี้มันมีอะไรเป็นตัวบอกเวทนาคือความเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วเวทนานี้ถ้ารู้โดยสัญชาตญาณเรียกว่าเป็นอวิชชาถ้าตั้งใจที่จะรู้ตั้งใจที่จะตามมันเป็นวิชาเป็นวิปัสสนาญาณนะเป็นวิปัสสนาญาณและในตัวนามเป็นนี้ถ้ามันเกี่ยวข้องด้วยรูปเรียกว่ารูปนามถ้ามันเกี่ยวข้องด้วยใจเรียกว่านามรูปเพราะนั้นวันนี้เอาแค่สองอย่างเนี้ยรูปนามกับนามรูปและในรายละเอียดเอาไปใช้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิปัสสนามั่วนิ่มไม่ได้ต้องทุกอย่างต้องชัดตาเท่านั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนักวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาค้นพบขั้นตอนและพิสูจน์ในแง่ของวัตถุใช่ไหมคือสสารแต่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบวิทยาศาสตร์นี้เหมือนกันบอกว่าถ้าเราจะไปตามสัญชาตญาณเนี่ยมันจะเป็นสงครามตลอดเพราะนั้นท่านกลับมาเอาตัวทางด้านพัฒนาทางด้านนามธรรมคือกลับมาเป็นนิพพานคือสันติภาพก็โดยการไม่ตอบสนองต่อความอยากที่เป็นสัญชาตญาณแต่เป็นการตอบสนองความอยากที่เป็นวิปัสสนาญาณการตอบสนองต่อความอยากของวิปัสสนาญาณเราเรียกว่าศรัทธาศรัทธาตัณหาเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนะแต่ว่ามันนำด้วยอวิชชาหรืออวิชชาถ้านำด้วยอวิชชาเราเรียกว่าตัณหาถ้านำด้วยวิชชาเราเรียกว่าศรัทธาแล้วศรัทธาตรงนี้มันก็จะก่อไปสู่อะไรความเพียรสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าว่ามันเป็นด้วยสัญชาตญาณอวิชชามันก็จะตามด้วยอะไรตัณหาอุปาทานกรรมชาติภพใช่ไหมเห็นไหมมันกลับมากับหางกันแต่ว่าความอยากที่จะทำเช่นอยากจะมาพิปัสนาเป็นศรัทธาหรือเป็นตัณหาเป็นศรัทธาเออฉันอยากจะไปเที่ยวเข้าเที่ยวบ้านอยู่ในคืนนี้มานั่งปวดหัวเมื่อยเมื่อยเข้ากับคนนี้ไปครัวไปหาอะไรทานมันหิวเหลือเกินนะโอ้ไม่ครัวบอกเออคุณไหนเข้าครัวบอกเลยนะให้เก็บให้ล้างด้วยเนื้อครัวงานเยอะเหลือเกินแล้วเนี่ยคุณมาเก็บเก็บจริงๆก็แล้วหนีไปเลยนี่เนื้อครัวเหนื่อยนะอันนี้ก็ฝากว่าเพราะด้วยตัณหาของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแก้ไขซะวันนี้ไม่แก้ไขแล้ววันนี้เข้าวันที่สองแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะศึกษาเรียนรู้วิปัสสนาแบบเคลื่อนไหวอย่างเป็นกระบวนการขั้นตอนและสามารถจะพิสูจน์ผลได้ตัวเองและเป็นเส้นทางที่นำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ